สดๆเลยแบบพี่น้องอุ้ยดอกนี่เปียกน้ำแห้งไปน้อยนึงจ้ะพี่น้องข้างหลังสิเป็นคือมีขนนะ Resinous polypore เฮ็ดตัวนี้นี่บีบ่ได้นะคะเพิ่นสดๆเลยแบบพี่น้องอันออกมามีรุ่นนี้เท่าก็จบแล้วค่ะเห็ดกุ้งไปเก็บเห็ดนางลมต่อเห็ดนางลมเต็มปอเต็มปลายค่ะตอนนี้โอ้ยพี่น้องจ้ะมื้อนี้แหละสิเป็นมื้อแรกที่แบบว่าเก็บแล้วสิไปเห็ดกินสดๆปกตินี่เดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันมีเวลาที่พี่น้องเฮ็ดผักบอกอันนี้เป็นเฮ็ดผักบอกที่เกิดทั้งดินเลยค่ะอันนี้ก็กินได้คือกันแต่ว่าตอนนี้กินบ่ได้แล้วมันเฒ่าแต่เฮ็ดผักบอกนี่ถ้าอยากให้มันเกิดหลายๆค่ะตีให้เกสรมันออกมาทุ่มใบเอาใบใหม่ปิดไว้นี่พี่น้องถ้าบ่ฮู้ว่าเฮ็ดมันเกิดนี่มาบ่ถูกเลยเด้อค่ะนี่เพราะว่ามันมีแต่ใบใหม่ปิดแต่ว่าพอดีบ่ฮู้ว่ามันเกิดอยู่หม่องนี้อ่ะพี่น้องอยู่หลังเฮือนเจ้าของนะก็เลยได้เก็บอ่ะค่ะถ้าเข้าไปป่าหม่องอื่นนี่ก็มืด8ด้านคือกันล่ะค่ะมีแต่ใบใหม่เนาะไผสิเขียนว่าตายใบใหม่สิมีเฮ็ดฝนสะเพิ่นทั้งฝนสะแน่ทั้งมันเถานะมันก็เหยียบมันเหยียบเดะแล้วเอาวันนี้แหละอยากเอาไปกินแน่พี่น้องตัวนี้มันต้องแสบแน่นอนเลยอะแต่ว่าบ่อยากเสี่ยงซื้อเฮ็ดได้ดีเนี่ยก็ชีวิตเก็บไปก่อนฝนสะเพิ่นทั้งฝนสะแน่ทั้งมันเถานะช้ำน้ำเน่านี่ค่ะพี่น้องตัวนี้ที่ปล่อยไว้เพิ่นใหญ่นี่เพิ่นก็ใหญ่ขึ้นมาด้านหลังเพิ่นสีขายเป็นสีชมพูนะคะ
ขาเพิ่นก็จะเป็นปล่อยๆมันปล่อยบ่ถึงน้ำนำล่ะจ้ะกินเพิ่นสิกินคือกินแห้งตะวันไปกินเห็ดแห้งๆอะค่ะพี่น้องนี่มันจะเกิดติดกันเนี่ยอุ้ยดอกนี่อุ้ยดอกนี่บาดไปน้องจ๊ะดูดะเต็มกำมือเลยดอกนี่อุ้ยงามขนาดสุดยอดไปนอนทั้งหนาดูไปนอนทั้งหนาซุ้มน้ำขนาดเลยมันส่งเถาแน่ละเด้อค่ะระกับแบบใบใหม่บ่ปิดเพิ่นนึงสินะคะเดี๋ยวสิลองเอาไปให้เพิ่นแห้งจักหน่อยจังสิเฮ็ดกินสิเบิ่งว่าเพิ่นสิเป็นแบบใดเด้อจ้ะอันนี้เฮ็ดคอนโซลค่ะพี่น้องนี่จะเฮ็ดคอนโซลนะนี่นะเฮ็ดไก่เคี่ยงเฮ็ดคอนโซลกันมีหลายนะคะเฮ็ดน้ำเผือกนะคะนี่มัชชูมมันก็มีหลายอย่างนะคะต้องเบิ่งให้ดีๆด้วยค่ะ
มันเปียกน้ำแห้งไปน้อยนึงจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดกุ้งเฮ็ดคอนสนที่สิเกิดอยู่นี่หม่องเดียวกันนะคะเฮ็ดคอนสนเฮ็ดน้ำเพิงนี่นะคะนี่มัชชูมนะนี่สปอร์ตเป็นสีขาวนะคะเฮ็ดตัวนี้นะคะเฮ็ดคอนสนนี่นะคะหรือเฮ็ดน้ำเพิงนะคะฮันนี่มัชชูมนี่มันสิมีหลายแบบด้วยจ้ะพี่น้องบางแบบนี้มันสิเกิดเป็นกอนะเป็นกอเดียวขึ้นมาได้หลายบางอันมีแบบเป็นวงแหวนบางอันแบบบ่มีวงแหวนนะบางอันก็สิเกิดทั้งดินหรือว่าแบบบ่แม่นทั้งดินหมองที่แบบว่าใกล้ๆหมองค้อนใหม่เปลือกใหม่อย่างแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพิ่นสิเกิดดอกเดียวๆนะคะแล้วเกิดพร้อมๆกันคือตัวนี้นี่นะก็สิเป็นอเมราเลียกาลิก้านะคนละแบบกับringless honey mushroom นะคะมันสิเป็นคนละแบบแต่ว่าเพื่อกสิมีคุณเพื่อกสิมีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะถ้าเกิดไผเก็บเห็ดดูๆด้วยค่ะอันนี้เพิ่นเปียกน้ำโพดข้างในมันสิเป็นสีขาวนี่เป็นเยื่อๆขึ้นเหมือนลำปอนี่นะหรือว่าวงแหวนมันขาดนี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงอะค่ะพี่น้องข้างหลังนี่เพิ่นก็สิเป็นแบบคือมีขนนี่ค่ะตัวนี้ข้างหลังสิเป็นคือมีขนนะเป็นเอกลักษณ์ของเฮ็ดคอนสนเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเฮ็ดน้ำเพิงนะคะเพิ่นบ่มีอีหยังเกี่ยวของกับน้ำเพิงอ่ะที่เพิ่นเกี่ยวของเพิ่นบ่มีรสหวานขึ้นน้ำเพิงนะคะแต่ว่าสีเพิ่นขึ้นน้ำเพิงเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นฮันนี่มัชรูมอ่ะค่ะเป็นเฮ็ดน้ำเพิงนะคะแต่ว่าเกิดเดียวๆนะเกิดเดียวๆก็เป็นเฮ็ดคอนสนอีกแบบนึงนะคะตัวนี้เด้อบ่แม่นทุกคนสิกินได้แล้วเฮ็ดคอนสนมันสิย่อยยากค่ะมันย่อยยากอันนี้ก็เป็นเห็ด Resonius polypore นะคะเห็ดยาสีน้ำผึ้งนะคะเพิ่นเป็นเห็ดที่คนละแบบกับเห็ดลิ้นจือนะคะเห็ดลิ้นจือนี่เพิ่นสีบ่หนุ่มแบบนี้นะเห็ดลิ้นจือสิเป็นอีกแบบนึงด้านหลังเพิ่นสิเป็นจังซี่นะคะเพิ่นสิหนุ่มนะเห็ดลิ้นจือบ่หนุ่มปานใดนะคะคนละแบบอันนี้เป็นคอนที่ทิทยาเคยมาเก็บก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเพิ่นเกิดตอบ่ได้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังอันนี้ก็เป็นห้อยที่ตัดไปตามจริงเพิ่นมีเสืออยู่หลายอยู่ค่ะแต่ว่ามันมีช่วงแรงมากกั้นฝนบ่ตกนี่ค่ะพี่น้องทิทยาสิเสียไปเบิ่งเฮ็ดตัวนี้นี่กับเฮ็ดน้ำเพิงนี่มันคนละแบบด้วยค่ะเฮ็ดน้ำเพิงนี่เพิ่นสีนุ่มเพิ่นสีบีได้จังซี่นะเพิ่นสีบีได้นะแต่ว่าเฮ็ดตัวนี้นี่บีบ่ได้นะคะเพิ่นแข็งมันคนละแบบนั่นนี่บีบ่ได้บ่เนี่ยมันแข็งแห้งนะคะเอามีดปาดใส่พลังพอสมควรได้ค่ะอันนี้สิเป็นเฮ็ดคล้ายๆพวกคองอะค่ะอาร์ติสคองนะแต่ว่าเฮ็ดตระกูลนี้เด้อค่ะพี่น้องมีเป็นพันๆแบบเลยเลยจ้ะมีเป็นพันๆแบบเลยแต่ว่าที่เพิ่นเอาไปเฮ็ดยาสิเป็นอาร์ติสคอง